สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางไปกับน้องโบนะครับวันนี้เราจะไปฟาร์มกันนะครับในเป้กูน่าจะมีเราจะไปฟาร์มกันครับเดี๋ยวขอเคลียร์กระจกหน้ารถแป๊บนึงนะตรงนี้หน้าบ้านเราจะมีกองน้ำครับนี่เซฮายกล้องก่อนสิตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเลสอะไรวะเลสฮิลฟาร์มเรากำลังจะเดินทางไปเลสฮิลฟาร์มนะครับไปเก็บเชอร์รี่กันเนาะโอเคมีคนอยากไปแต่ไม่ได้ไปนะครับคุณแม่น้องโบเนาะโอเคครับเดี๋ยวฟิวจะเดินทางแล้วลุยแม่ฝนไปไหนแม่ฝนไปไหนครับน้องโบเรียกให้แวะนะครับแวะที่ไหนคะใช่แวะเลสโรสเตอร์นะครับนี่มันคือร้านขายไก่ลวนเค็มตุ๋นจีนนะครับไก่ลวนเค็มนะครับแล้วคะนี่รถเขาน่ารักมากรถเดลิเวอรี่เขามาสมัครเป็นพนักงานเดลิเวอรี่ก็ได้นะเปิดยังเปิดแล้วนุ่นเสร็จแล้วแต่นี่มันทางเข้าด้านข้างไงเข้าได้ อ้าวไม่เห็นโอเคเราจะแวะกินไก่ก่อนนะครับยืนเว้นระยะด้วยลูกเนี่ยที่เทิร์นเขามีให้ยืนนี่ไงมีเบอร์เกอร์มีอะไรด้วยมั้ยทั้งกิ๊กเบอร์เกอร์ควรจะกินคาเซ่เบอร์เกอร์คืออะไรมันเป็นไก่แล้วก็จะมีโพเตโต้แล้วก็เป็นลาดเกรวี่แล้วก็จะมีเป็นถั่วเคยแล้วกูกินนี่ไว้โฮชิเก้นน่ะไก่ทั้งตัวเหรอไอ้ฮาร์ฟชิคเก้นครึ่งตัวเงินนี่ครับของโบก็คืออันนั้น14ดอลน่ะ14ดอลนึงส่วนนึงอยู่ก็เลยได้ว่าอยู่จะเอาวินหรือว่าอยู่จะเอาตรงเหมือนจะได้ต้องอบแบบกูเคยกินไก่ไปแล้ววันนี้กูอยากกินลองเทสเบอร์เกอร์เขาดูดีกว่าลองเทสเบอร์เกอร์ดูเพราะว่ากินไก่ไปแล้วเดี๋ยวกูเอาเป็นเบอร์เกอร์ออริจินอลอะไรคริสปี้คอมโบแล้วกันดีไหมอันซ้ายอันที่สองที่เขียน11ดอลน่าจะโออยู่แล้วก็เอาน้ำสักกระป๋องนึงกินดิเราขับรถไปกินไปไม่ได้เดี๋ยวกูขับไปก็น้ำลายหกพอดีโบกินคนเดียวเฮ้ยนี่นะครับเราก็มาดูเขาก็จะมีน้ำให้หยิบเองตรงนี้เนาะตอนนี้นะครับก็ให้น้องโบสั่งให้เนาะเดี๋ยวคือบอกวินเป็นเบอร์เกอร์นะครับก็จะบอกตอนนี้นะครับว่าตอนนี้ที่ออสเตรเลียไม่ต้องปิดปากแล้วนะครับตามที่สาธารณะข้างนอกนะครับเอาท์ดอร์เนี่ยไม่ต้องปิดปากแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดเนี่ยมันกลับปกติแล้วอันใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้แล้วแต่มาได้หมดอ่ะทีนี้ก็ไม่ต้องปิดปากแล้วยกเว้นแต่ว่าคุณจะเข้าตามเคหสถานอย่างนี้นะครับก็คือคุณต้องปิดปากนะแล้วก็เว้นระยะตามปกติก็สถานการณ์ตอนนี้ก็ใกล้เคียงกับไทยมากนะครับก็คือทุกอย่างแทบจะกลับมาเป็นปกติแล้วครับเดี๋ยวรอให้น้องโบซื้อเบอร์เกอร์มาให้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็กินกันนี่เป็นรถ delivery ของเขานะครับ
ฟิลถ่ายน้องโบหน่อยเบอร์เกอร์ของกูมีอันใหญ่อันเล็กด้วยเหรอลูกโบสั่งน้ำอะไรไปโบสั่งน้ำไปปะพาซี่กับน้ำเปล่าใช่ไหมโค้กมึงโค้กกับน้ำเปล่ามึงนั่นแหละน้ำเออโอเคหยิบมาหยิบมาวอเตอร์เหรอมันอันเดียวกันลูกนี่อ่ะโอ้หยิบให้กูหน่อยไม่ได้กูถ่ายอยู่เดี๋ยวภาพสั่นไม่เอารถธรรมดาต้องไปตั้งให้เขาดูไหมโต๊ะเว้นโต๊ะค่ะไม่เอานั่งตัวนี้โบตัวนี้ริมหน้าต่างนี่นะครับที่นี่ที่เรนโรเตอร์เขาก็ให้หลอดที่ทำจากกระดาษนะครับเพื่อรักษาธรรมชาติเนาะอันนี้ละมึงที่อันใหญ่หรือเปล่าไหนมีอะไรข้างในว่าอยู่เบอร์เกอร์มันมีชิ้นเดียวเอ้ยมันมีไซส์เดียวนี่มีช้อนซ่อมให้ของหลานให้สั่งตามหลานก็ไม่สั่งโหอลังเกินกินบ่อยบ่อยหลายหลานดูไม่เบอร์เกอร์มันไม่กินอิ่มดินี่นะครับชิปที่นี่นะครับที่ไทยเรียกแฟงฟรายนะที่ออสเตรเลียเรียกชิปนะครับเฮ้ยเขาโรยเกลือมาเยอะน่าดูอ่ะเนาะไหนชิปที่โอ้โหข้างในร้อนมากอ่ะตาพองไหมร้อนนะเนี่ยควันขึ้นเลยไก่ครึ่งตัวไหมไม่ถึงแค่ตีกับอก1/4จริงๆมันเลือกได้นะจะเอาสะโพกหรือจะส่วนนี้ส่วนนี้ได้เนื้อเยอะกว่าสะโพกมั้ยถ้ากูว่าสะโพกอร่อยกว่านะอร่อยมันไม่คุ้มแม่งอันเล็กต้องอันนี้แหละแม่อกมาดูเบอร์เกอร์ของฟิวบ้างดีกว่านี่เขาจะมีนี่เหรอไม่คลิปนี้เราทำคลิปไปเที่ยวเกตเชอรี่อ่ะไหนแสดงก็หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับกี่ดอนนะ11ดอนนะครับมีชีสให้ไม่เคยกินเลยอยู่มา5ปีไม่เคยกินเบอร์เกอร์ของเรนโรสเตอร์ครับโอเคเดี๋ยวขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกินโชว์นะครับวันนี้รายการกินโชว์เป็นภาพแบบแนวนอนนะครับเพราะว่าพอดีอยู่ขอบหน้าต่างตั้งได้แบบง่ายครับก่อนตอนมาปีแรกจะติดกินเบอร์เกอร์ที่แบบต้องขอซอสมะเขือเทศเขาครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องก็ได้เนาะกินกันครับโหมันมีมะเขือเทศให้ด้วยนะข้างในนะเขาก็เนื้อไก่เนี่ยเป็นเนื้อหน้าอกเลยอะโบนี่ครับเนื้อหน้าอกของฟิล
อืมหมักแก้วเป็นอะไรที่กินแล้วเข้ากับเบอร์เกอร์มากนะครับแป้งมันนุ่มกว่าแบรนด์อื่นมันกล้าพูดคือเดี๋ยวตกเป็นเป้าหมายก็หลังจากกินเบอร์เกอร์เสร็จแล้วนะครับก็มีเรื่องจะแนะนำนะสำหรับคนที่มาเที่ยวที่ออสนะครับก็ร้านเลสโรเตอร์เนี่ยนะครับเขาจะมีห้องน้ำให้นะครับอยู่หลังนี่ถ้าเพื่อนคิดว่าเอ้ยมาแล้วหาห้องน้ำยากจังอะไรเงี้ยฟิลจะบอกจากประสบการณ์ฟิลนะตั้งแต่ปี2018นะน่าจะประมาณปลายปี17ถึง18เนี่ยปั๊ม BP เนี่ยปั๊มน้ำมัน BP เนี่ยเป็นปั๊มสีเขียวนะครับเป็นรูปดอกไม้เนาะเดี๋ยวฟิลจะถ่ายรูปให้ดูนะขึ้นโชว์ให้ดูคือเขามีนโยบายใหม่ก็คือมีห้องน้ำให้ลูกค้าซึ่งสมัยก่อนออสเตรเลียเนี่ยไม่มีห้องน้ำตามปั๊มไม่มีเลยนะครับไม่มีต้องจำห้องน้ำสาธารณะไว้อย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าร้านที่มีห้องน้ำนะครับเนาะก็คนที่มาอยู่ที่นี่ใหม่ๆก็ต้องเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับตัวเอาตัวรอดกันนะการที่หาห้องน้ำไม่เจอเนี่ยเล่นเอาจุกนะโอเคงั้นเดี๋ยวฟิวถ่ายฟังตรงข้ามให้ดูว่าปั๊ม BP เป็นยังไงนะครับนี่ครับปั๊ม BP เป็นปั๊มสีเขียวกับสีเขียวอ่อนนะส่วนโลโก้ของเขาจะเป็นรูปดอกไม้สีเขียวกับสีเหลืองนะตรงกลางสีเหลืองคล้ายๆดอกทานตะวันนะครับแต่ว่าในมุมเนี้ยมันมองไม่เห็นเนาะครับเดี๋ยวฟิวเดินไปถ่ายสัญลักษณ์ปั๊ม BP ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนี่หลบรถก่อนนะครับเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์BP นะปั๊มน้ำมัน BP นะครับประมาณนี้นะครับมีห้องน้ำนะครับคอนเฟิร์มว่ามีห้องน้ำทุกปั๊มเนาะถ้าเข้าไปหาไม่เจอถามพนักงานเขาได้นะครับเดี๋ยวฟิลเดินทางกันต่อแล้วครับไปเย้เดี๋ยวเราออกเดินทางกันได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาชั่วโมงกว่าก็เราแวะด้วยนี่เนาะแล้วเข้ามาก็มีตลาดแบบเขาจัดเนาะแล้ววันนี้ก็โอ้ฉันได้เต็มต้นเลยจัดไปจอดเอาตรงนี้แหละเดินไกลหน่อยไม่ไกลได้อยู่นะครับนี่ครับถึงแล้วจะเรียกนะคือต้นเชอรี่โอ้ยมิ้งลูกใหญ่มากอ่ะเฮ้ยเห็นแล้วขึ้นลูกใหญ่กว่าปีแล้วอ่ะเห็นน่ะไปจัดโอเคถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บกินแบบแล้วถ่ายด้วยถ่ายวิดีโอด้วยจะกินจะกินเข้ากล้องหน่อยสิหลานรัก
ตอนนี้ยังไงเราจะไปกินกันใช่ไหมใช่เราต้องดูก่อนว่าเท่าไหร่เพราะปีที่ก่อนมา12ดอนแต่ปีเนี้ยไม่รู้จะกี่ดอนรู้ว่าโลละ13ดอนนะใช่เห็นป่ะเขาเอารถเปิดประทุนมาเอารถกูมาก็ได้จะได้เปิดประทุนโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าร้านกันนะครับเป็นยังไงหน้าฟาร์มโอเคเดินมาถึงแล้วนะครับมาตอนนี้เท่าไหร่เฮ้ยกิโลละ18ดอลลาร์ใช่ป่ะต้องถามเขาดูเขายังไม่เปิดเหรออ๋อก็ต้องไปฟาร์มอื่นละมีแบบที่เขาเก็บไว้แล้วหรือว่าจะไปฟาร์มนั้นเดี๋ยวไปฟาร์มอื่นดูก่อนละกันครับเพราะทุกทีมาไม่เคยต้องบุ๊กกิ้งเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่เขาบอกว่าต้องบุ๊กวันนี้เต็มแล้วโควิดต้องเพิ่งเปิดอะไรเงี้ยก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะโควิดเขาก็เลยกลัวไม่มีคนมาเขาก็เลยให้บุ๊กกิ้งก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ข่าวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เข้าไม่ได้เขาบอกเขาบุ๊กกิ้งไว้แล้วเขาจะให้คนที่บุ๊กกิ้งเข้าไปเก็บลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปฟาร์มอื่นกันแทนนะครับแย่จังตอนนี้ก็คนไม่รู้ข่าวนะครับก็กลับกันหมดนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าต่อให้คุณไม่ได้บุ๊กกิ้งคุณมาถึงนี่เขาก็ไม่ให้เข้านะครับเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มข้างๆแทนครับนี่เราก็มาถึงอีกฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าไปดูข้างในเถอะไปทางนู้นก่อนใช่ป่ะว่าเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนว่าเขาจะให้เก็บหรือยังนะทำไม่ได้เพราะจะซื้อทั้งหลังเลยมันก็เลยเก็บแค่ขวดเดียวไปนี่เขาเข้าไปเก็บกันแล้วรีบเลยอาการเป็นไงเนี่ยผิดหวังเราค่ะว่าจะไม่ซื้อโบนัสไม่เสียหรือว่าต้องรู้ว่าไม่แน่ใจเนี่ยเขาเก็บเลยโบจ่ายกูก่อนนะลูกเดี๋ยวรวมไปทีเดียวโอ้กูถือกล้องตรงนี้ลูกมันเล็กอยู่เฮ้ยมีข้างในมีลูกใหญ่Hi. I'm come first. Right. Two adults. Yeah. Yep. Sure. Okay. How much is it? It's $15 per adult, and then $5 per kilo. Per kilo. But you can eat as much as you'd like while you're out. Yeah. So yeah. So $30 for one kilo. Would you like your receipt for that? Yeah. Sure. Okay. So you can grab a bucket there. Yeah. A bucket has about 4 or 5 kilos in it when it's full. You follow the path and then turn left. That's okay. The best place. Okay. How many hours are you going to stay here? You close at 5. Okay. So you can, if you want to, you can stay for a long time. Yes. Thank you. เราได้กินกันแล้วครับไปลูกหยิบถังลุยมากับกูต้องพามาต้องไอ้ได้กินใช่ป่ะเฮ้ยต้นนี้มันเตี้ยกว่าที่นู่นด้วยป่ะถ้าจะเก็บง่ายกว่าเนอะเขาบอกว่าถังเนี้ย1ถัง5กิโลป่ะทำไมต้องไปทางซ้ายก่อนอ่ะเขาบอกว่าแต่เราอยากโกงไปทางขวาเออมันก็มีคนโกงอ่ะแหละเพราะว่าทางขวาลูกดำกว่าไปอย่าไปสนมันถึงเหรอถึงอ่ะไม่รู้อ่ะมีคนทำให้เราแล้วไม่ได้ไหนชิมก่อนเอาละครับมาจัดก่อนเลยตรงนี้ดำๆนี่กิ่งใหญ่เด็ดให้หลานก่อนอ่ะสูงๆดำๆนี่เดี๋ยวเอาให้ดูก่อนนี่ครับกินดูหวานไหมลูกกินได้เลยลูกที่นี่เขาสะอาดอยู่แล้วไงเป็นไงรสชาติเป็นไงโอ้ใช่ไหมเดี๋ยวกูหยิบของกูบ้างกูเจออีกอันนึงละที่นี่เขาไม่ได้สอนใ
ให้เก็บเลยนะครับเขาก็ปล่อยให้เข้ามาเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะหยิบถังหนึ่งที่เป็นลูกสีอมแดงดำอมแดงกับอีกอันนึงคือดำเพราะเราจะกินเลยเนาะกินวัน2วันส่วนดำอมแดงเนี่ยก็คือเก็บได้อีก 3-4 วันนะโอ้มีน้องไก่ด้วยคิดถูกว่ะพี่ไม่ยอมแพ้มาฟาร์มใหม่นี่เดี๋ยวเราจะหาลูกดำๆกินอีกนะครับนี่ฟิวเจอร์แล้วนี่นี่กินก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวนี่โบอันนี้ดำมากเลยโบนี่นะครับเฮ้ยมันแตกแล้วนี่ครับนี่ฟาร์มใหม่พี่ฝนต้นเตี้ยด้วยหวานฉ่ำอร่อยครับมีไก่ด้วยนะเดี๋ยวเราไปถ่ายน้องไก่ให้นะครับไก่สวยมากเลยอ่ะฟูฟูเหมือนตัวจะนิ่มนะเชื่องด้วยนะน้องมาแล้วกุ๊กกุ๊กอุ้มได้ไหมเนี่ยเขาทำฟาร์มไก่ไปด้วยนะครับการคอกไว้เม็ดมันไม่ดำเม็ดแดงโบอันนี้เป็นเม็ดแดงนะครับนี่นี่อันนี้เม็ดดำนี่อันนี้ดำอมแดงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนมันยังอมเปรี้ยวอยู่โบอันนี้อันนี้ถึงโบเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูดึงมาให้แป๊บนะคืออันนี้เป็นทางหน้าๆนะครับถ้าสูงๆเนี่ยมันจะยังมีลูกดำๆอยู่นะเนี่ยครับจะมีลูกดำๆอยู่เยอะนะเนี่ยเต็มต้นเลยแต่น้องโบจะเก็บไม่ค่อยถึงนะครับสำหรับฟิลแล้วโอเคอยู่ครับเนี่ยหลานนี่ใส่กระป๋องมากกินก่อนแล้วกินก่อนอ๋อเอ้ยดำเหมือนกันนี่นะเขาก็เก็บมาได้แล้วพี่ปอเห็นข้างหลังว่าพี่ปออร่อยมากเลยเอาอีกกูตัวสูงเว้ยกูเก็บได้ฉ่ำมากเลยครับฟินมากเลยพี่ฝนเอ้ยมันเย็นๆด้วยแบบไหนกินชอบโอ้โหฟินมากเลยโบเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กับนี่หน่อยเดี๋ยวฟิวจะถ่ายให้ช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่ากล้องมันโฟกัสแปลกๆนะฝนก็ตกนะครับแต่ว่าแค่พรอมๆเนาะมีรถเข้ามาด้วยก็ไม่รู้เข้ามาจากทางไหนนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ผมชอบถ่ายรูปกับสีแดงมากกว่านะเพราะว่ามันสวยมากเนาะโอเคตอนนี้เราก็ชมบรรยากาศในสวนไปแล้วเนาะนะก็นะมาดูกันมีอะไรบ้างมีเจอรี่ไงมาเจอรี่ไอ้มีอะไรมีเท่าไหร่บ้างมีเท่าไหร่บ้างประมาณถังกับอีกอันนี้ไม่สวยจนทิ้งนะก็มีประมาณ1ถังใช่ป่ะ1ถังครึ่งโดยประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราโอ้ถังนึง 4-5 โลอันนี้น่าจะ4โลนะจับไปถึงนะมันเหมือนเราเก็บน้ำใส่ถุงนะไปเดี๋ยวเราเดินทางไปเข
างหน้านะครับไปโซนช้อปปิ้งเขานะเป็นช็อปโชว์หวยนะครับโชว์แต่วันนี้กินเชอรี่สะใจมากปากดำปากแดงไปหมดลองไหมลองไหมลองแล้วบนลองสีแดงไปแล้วอร่อยไหมจืดจืดดิเขายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะมันมายาวๆแล้วมีสีๆไงที่นี่ชื่อโอ้ยเดือดสะดุดขอโทษครับที่นี่ชื่อฟาร์มอะไรโบอ่านดิ RIPE อะไรวะเชอร์มันเขียนแค่เชอร์รี่ฟาร์มอ่ะฮะเลฟเรดี้เหรอโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปคิดแต้มกันนะครับว่าวันนี้เราเก็บได้เท่าไหร่ไม่ใช่เด็กปูเก็บได้เท่าไหร่เพราะว่าเราได้ดีโบเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บไปกินไปโอเคเข้าไปข้างในกันสงสัยจะคิวยาวเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนไหมคนเยอะใส่หน้ากากก่อนyep thank you วันนี้เราเข้ามาที่หน้าช็อปเขาแล้วนะครับฟาร์มหน้าฟาร์มช็อปเนาะเข้ามาก็ต้องต่อคิวนะครับในการชำระเงินเนาะก็มีไอติมด้วยนะโบกำลังสนใจไอศกรีมอยู่นะครับส่วนตรงข้างหลังฟิลด้านนี้นะครับก็คุณจะเห็นเป็นเขาเอาเชอรี่มาชั่งน้ำหนักที่เก็บนะครับเขามีแบบว่าเก็บให้แล้วด้วยนะคือเก็บให้แล้วพร้อมขายนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเก็บเนาะเมื่อกี้ฝรั่งเขาเห็นเราเก็บได้เยอะเขาก็บอกว่าเราเก็บเก่งจังเนี่ยอันนี้เขาเก็บไว้ให้แล้วนะครับเป็นแบบแช่ฟิตไว้นะ12ดอนนะส่วนข้างบนก็เป็นสวีทเชอรี่นะครับ15ดอนแต่เขาเขียน6โบนี้เขาลดราคาเหรอลูกเขาเขียน15อยู่เขาเขียนกล่องละ6ดอลเองเนี่ยดำๆเนี่ยเชอรี่ดำเนี่ยสวีทเชอรี่อันนี้มันไม่ใช่สวีทเชอรี่มันก็น่าจะตามราคาของมันอ๋อเหรอเนี่ยมี7ดอลก็มีครับเนี่ยเดี๋ยวเราต้องต่อคิวอ่ะโบเหรอนี่เหรอต่อหัวแถวมันอยู่ไหนอ่ะนึกว่าข้างในจะมีแบบว่าขายอะไรเยอะก็เขาก็แค่ให้เราชั่งกิโลนะครับชั่งกิโลตรงนี้นะแล้วก็แพ็คกล่องนะครับก็มีโค้กมีน้ำขายเนาะเดี๋ยวซื้อน้ำเปล่าหน่อยไหมลูกอ๋อเริ่มจากจุดนี้นะครับนี่ต้องดูว่ากี่โลใช่มีขายไข่ด้วยไข่ไก่เมื่อกี้อะไรไข่ไก่กุ๊กกุ๊กเมื่อกี้ใช่จากของเขาเนี่ยมีแตงกวาขายด้วยนะใช่แตงกวาไม่แม่เดียวเขาเรียกอะไรสุกินี่เหมือนแตงกวาบ้านเราเดินเข้าไปหน่อยไหมเดี๋ยวโดนแซงคิวเนี่ยชื่อฟาร์มเขาแล้วมีเราหยิบไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาหยิบมือเต็มอยู่เนี่ยครับเชนเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูก่อนนะคะไฮยับตัวนี้เท่าไหร่โบจ่ายไปเลยแล้วเดี๋ยวกูโอนให้ง่ายดีทีเดียวทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยคะน่าจะ62ดอลมั้งเนี่ยครับกิโลเขาจะบอกเลยนะว่าเราเก็บได้12อะไรเงี้ยรวมถัง So you get to keep the bucket to fit with 3 kilos but I'll put these ones in Yep Are you gonna make it from them? Oh no, they're gonnaYeah, a lot of people here. Oh yeah, so many.
Yeah. รอนะครับหนึ่งก็ใส่ถุงใหญ่ให้นะทั้งหมดกี่กิโลนะบอกว่าบอกเขาว่าเราขอขอใบจดกิโลได้ไหมเนี่ย excuse me all this how kilo how many kilo five kilo oh yeah มาถือให้ได้มาแล้วนะครับต้องคืนถังไม่อะตอนนี้คือเราซื้อถังเลยเหรอเออก็ว่าถังเขาใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยไงก็มาถังใหม่มากเฮ้ยเราอยากดูไข่เหรออยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะอันนั้นเป็นอะไรลูกมันคือกล้วยอะไรอ่ะอ๋อคล้ายๆไอ้โมโมทาโร่อ่ะเขาเรียกลูกอะไรนะเออโบหยิบอันนี้ให้กูหน่อย2อันมาโอเคเรียบร้อยเอานี้ไปนะเดี๋ยวคราวหน้าเราได้มีส่วนเพิ่มแล้วเห็นไหมวันนี้กูกะมาหาสวนเพิ่มด้วยแหละเนี่ยเขามีน้ำผึ้งขายด้วยน้ำผึ้งบ้านเรามีกระปุกก็คืออันเดอร์เหรอเฮ้ยไม่มีนี่เนี่ยลูกเล็กๆอ่ะเล็กอะไรอ่ะเล็กเคอร์เรนต์ผมไม่รู้มันจะอร่อยเหมือนกันไหมเหรอลองเทสดูเดี๋ยวเขามีให้ชิมหนิลองไหมเรื่องชิมอ่ะจัดไปคนละอันนะครับเทสดิเทสอยากเป็นแบบนั่นโอเคบุ๊ชเปรี้ยวเหรอโอ้ยอย่างเปรี้ยวอ่ะน่าเอาไปใส่กับอาหารอย่างอื่นโอเคเอาอะไรไหมเนี่ยเขาจะมีเก็บให้นะครับแต่ว่ามันก็คะนะสีแดงสีดำปนๆกันอะไรกระเทียมไม่เอาอ่ะอืมโอเควันนี้เราก็ได้เชอร์รี่กัน5 โลกว่าเนาะประมาณ62ดอนได้นะใช่ป่ะใช่62ดอนค่ะกูเห็นอยู่62ดอนโอเคแล้วก็เดี๋ยวฟิวคงเดินทางกลับบ้านแล้วระหว่างทางก็คงอาจจะแวะตลาดแวะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าว่างฟิวก็จะถ่ายให้ดูเนาะยังไงก็กดไลค์กดติดตามฟิวตามติดชีวิตออสซี่ด้วยนะครับชาแนลนี้นะครับ YouTube อย่าลืมช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันนะครับในคลิปต่อไปบ๊ายบาย